เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ121กันเลยข้อ121นะครับเขาถามว่าในการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุ transition ข้อใดข้อความใดไม่ถูกต้องเนาะข้อความใดไม่ถูกต้องซึ่งมันก็จะมีสมบัติของธาตุ transition ต่างๆในเป็นช้อยเนาะคือ1 2 3แล้วก็1ข้อช้อยเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาทีละข้อกันเลยเนาะโอเคก่อนอื่นก็มาถึงจุดนี้แล้วเราต้องจำสมบัติของธาตุ transition ให้ได้แล้วนะครับธาตุ transition เนาะถ้าเกิดว่าใครยังจำสมบัติของธาตุ transition ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูสรุปก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูก่อนรอบหนึ่งเนาะสมบัติของธาตุ transition นะครับก็จะมี1มีความเป็นโลหะเป็นของแข็งมีจุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงนำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมบัติทางกายภาพเนาะส่วนใหญ่จะเป็นสมบัติทางกายภาพถ้าเป็นสมบัติทางเคมีก็จะเป็นมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ2ตัวเนาะแล้วก็มีอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันที่ไม่เหมือนกับธาตุหมู่ A เนาะต้องมีการจัดเรียงแบบกลุ่มพลังงานย่อยแล้วก็สารประกอบเนี่ยจะมีสีเพราะว่ามีเลขออกซิเดชันหลายค่าใช่ปะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นเพิ่มเติมเนาะเช่นเป็นแคตาลิสต์เร่งปฏิกิริยามีรัศมีอะตอมใกล้เคียงกันแล้วก็มีสมบัติเหมือนกันตามคาบเนาะโอเคดังนั้นเรามาไล่ดูช้อยแต่ละข้อกันเลยอ่ะช้อยข้อแรกเนาะเขาบอกว่าธาตุทรานซิชันมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าจึงเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้หลายชนิดถูกไหมถูกเนาะเพราะว่าเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ปะก็คือเหมือนกับสมบัติข้อที่6เนาะก็คือมีสารประกอบที่มีสีเนื่องจากมีค่าเลขออกซิเดชันได้หลายค่าซึ่งการที่มันมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้หลายชนิดนั่นเองโอเคปะสารประกอบเชิงซ้อนได้หลายชนิดเนาะโอเคอ่ะข้อ2เลขออกซิเดชันของโครเมียมในสารประกอบเชิงซ้อนนี่มีค่าเท่ากันโอเคซึ่งมันจำเป็นที่เราจะต้องคำนวณหาค่าเลขออกซิเดชันใช่ป่ะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเลขออกซิเดชันของโครเมียมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครจำได้พี่จะเคยพูดถึงเรื่องของกฎของเลขออกซิเดชันไปแล้วเนาะกฎของเลขออกซิเดชันไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็พอสไว้ก่อนแล้วก็จดก่อนเนาะโอเคพี่จะมาสรุปให้ทีก็คือถ้าเป็นเลขออกซิเดชันเนาะของธาตุอิสระเนี่ยจะมีหลักการของมันก็จะมีอยู่5ข้อก็คือข้อแรกถ้าเป็นของธาตุอิสระอย่างเช่นออกซิเจนฮีเลียมอะไรประมาณเนี้ยเลขออกซิเดชันของมันจะเป็น0ถ้าเป็นธาตุหมู่1หมู่2เลขออกซิเดชันมันจะเป็นบวก1และบวก2ตามลำดับเนาะแล้วก็ถ้าเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนส่วนใหญ่จะเป็นบวก1แต่ถ้ามันจะมีกลุ่มที่เป็นไฮไดรคอมเพลว์เนาะก็คือที่ไฮโดรเจนมันไปอยู่ข้างหลังโลหะแบบเนี้ยมันจะเป็นลบ1แทนโอเคข้อ4เลขออกซิเดชันของออกซิเจนส่วนใหญ่จะเป็นลบ2ยกเว้นเปอร์ออกไซด์แล้วก็ซูเปอร์ออกไซด์เนาะที่จะเป็นลบ1กับลบ1ส่วน2ซึ่งเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเราเจอมันก็จะมีอะไรที่บอกเราเองเนาะมันจะในโจทย์จะมีอะไรที่บอกเราเองว่ามันเป็นเปอร์ออกไซด์หรือซูเปอร์ออกไซด์แต่ว่าถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วออกซิเจนเราจะมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นลบ2เนาะแล้วก็เลขออกซิเดชันนัมเบอร์ของธาตุอื่นมันจะมีหลายค่านั่นเองแต่ว่าเพิ่มนิดนึงเนาะเลขออกซิเจชันถึงแม้ว่ามันจะมีหลายค่ามันจะแปรผันตามประจุเนาะมันจะแปรผันตามประจุก็คือเลขออกซิเจชันของมันก็คือประจุของธาตุเลยนั่นเองอย่างเช่นถ้าสมมติเนาะสมมติพี่พูดว่าคลอไรด์เนี่ยมีเลขออกซิเจชันแต่บวก1ถึงบวก7แล้วก็ลบ1อะไรประมาณเนี้ยมันมีได้หลายค่าเลยใช่ไหมแต่ถ้าพี่เอาไปใส่เป็น NaCl แบบเนี้ย NaCl เนื่องจากประจุของมันเป็นอะไรลบ1ใช่ไหมประจุของมันเป็นลบ1เนาะดังนั้นเลขออกซิเดชันของมันก็จะเป็นลบ1ด้วยดังนั้นเราถึงแม้ว่าถ้ามันจะมีได้หลายเลขออกซิเดชันแต่ถ้าเรารู้ประจุของมันเราก็สามารถที่จะรู้ประจุของมันเราก็สามารถที่จะรู้ค่าเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้เนาะซึ่งปกติเราจะรู้ค่าประจุในสารประกอบที่เป็นไอออนิกคอมเพลว์ใช่ปะไอออนิกคอมเพลว์ดังนั้นส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเราก็จะไม่ได้เจอที่เป็นแบบพวกธาตุเดียวๆหรอกเราจะเจอเป็นพวกหมู่เนาะหมู่ซึ่งพี่อ่ะเคยพูดไปแล้วเนาะว่าหมู่ที่มีค่าประจุคงที่เนาะก็จะมีพวกซัลเฟตคาร์บอเนตฟอสเฟตไซยาไน
NaNH4 เนาะแอมโมเนียหรือว่า NO3 ไนเตรตอะไรประมาณเนี้ยที่เคยพูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้ก็จดประจุพวกนี้ได้ก็คือประจุมันก็จะคงที่เนาะเราไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าข้างในเนี่ยโอมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอเคปะซึ่งที่จริงมันจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเพิ่มไปให้เรื่อยๆเนาะพี่ขอลอกให้มันเป็นแนวนอนได้ปะเพื่อเป็นการทบทวนอีกทีเนาะพี่ขอลอกพี่ขอลอกเป็นไอออนดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมู่ที่มีประจุคงที่เนาะที่มีประจุคงที่เหมือนเดิมอ่ะมันก็จะมีอะไรบ้างซัลเฟตใช่ปะซัลเฟต SOC คาร์บอเนต CO3 ใช่ปะ POC อะไรแบบเนี้ยไซยาไนด์NH4 แอมโมเนียแล้วก็ NO3 ไนเตรตเนาะซึ่งถ้าเป็นออกซิเดชันนัมเบอร์เนาะออกซิเดชันนัมเบอร์หรือค่าประจุมันเลยเนี่ยมันคือเป็น2-2-3-1-1+แล้วก็1-เนาะ1-ชื่อของมันก็เดี๋ยวพี่จะเขียนให้ข้างหลังเนาะซัลเฟตคาร์บอเนตฟอสเฟตฟอสเฟตไซยาไนด์ NH4 ก็คือแอมโมเนียมเนาะแอมโมเนียมแล้วก็ไนเตรตเนาะไนเตรตอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเคยรู้อยู่แล้วก็คือเราเคยพิจารณาเรื่องประจุของสารจำพวกนี้มาก่อนแต่ว่าเราอาจจะเจอสารที่มันไม่ใช่พวกนี้เนาะอย่างเช่นอันนี้เรายังเจออยู่ใช่ไหมเป็นซัลเฟตฟอสไลน์เนี่ยเรายังเจออยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเดี๋ยวพี่จะใส่ในไลบรารีนี่เรื่อยๆเนาะให้ถือว่าอันนี้เป็นไลบรารีของเราเนาะก็คือถ้าเราเจออะไรในโจทย์เราจะเอามาใส่ในไลบรารีนี่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เอากลับมาใช้เอากลับมาใช้ได้อีกเนาะโอเคปะโอเคเนาะถ้าเราเจอประจุอะไรแปลกๆเราจะมาใส่ในนี้เรื่อยๆโอเคเนาะโอเคงั้นเรามาพิจารณาเลขออกซิเดชันเลยวิธีพิจารณาเลขออกซิเดชันคือมันจะมีตัวที่เป็นโครเมียมก็คือเป็นทรานซิชันเนี่ยจะเป็นตัวที่เราไม่รู้เลขออกซิเดชันแน่ๆใช่มั้ยว่าเลขออกซิเดชันของมันคืออะไรเนาะเราจะไม่รู้แน่ๆดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาตัวที่เรารู้ก่อนเนาะเอาตัวที่เรารู้ก่อนซึ่งอย่างเช่นพี่ยกมาเลยเนาะอย่างเช่นโพแทสเซียมโครเมียมแล้วก็ซัลเฟตเนาะห้อยมีเลขห้อยไหมห้อย2โอเคอย่างที่เรารู้ก็คือสารประกอบเนี่ยมันต้องมีสารประกอบเนี่ยมันมีประจุไหมมันมีประจุอะไรเขียนประกอบไหมไม่มีดังนั้นเราจะถือว่าสารเนี่ยมันอะไรมันจะเป็นกลางเนาะสารเนี่ยมันจะเป็นกลางค่าประจุรวมของมันประจุรวมของมันจะเป็น0ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีตัวที่เรารู้อยู่แล้วอย่างเช่นโพแทสเซียมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมโพแทสเซียมอยู่ในหมู่อะไรมันจะมีโพแทสเซียมโครเมียมแล้วก็ SO4 2เนาะโพแทสเซียมเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในหมู่อะไรโพแทสเซียมของเราอยู่ในหมู่ 1A ต้องมีประจุเป็นบวก1นั่นเองซัลเฟตของเรารู้อยู่แล้วเนาะจากตรงนี้เนาะจากหมู่ที่มีค่าประจุคงที่เรารู้แล้วว่าซัลเฟตมีประจุเป็น2-ใช่ปะก็จะได้ว่าประจุของมันเนี่ยเป็น2-แต่ว่ามันเป็น2-ที่มีอยู่2ประจุดังนั้นประจุรวมของมันต้องเป็น-4ใช่ไหม-4ดังนั้นเนื่องจากประจุรวมของทั้ง3ตัวเนี่ยมันต้องได้อะไร0มีบวก1มีบวก4มี-4แล้วดังนั้นโครเมียมเราต้องเป็นอะไรบวก3นั่นเองอันนี้เป็นวิธีการหาเลขออกซิเดชันเนาะเป็นวิธีการหาเลขออกซิเดชันก็คือให้เริ่มหาจากตัวที่รู้ก่อนให้เริ่มหาจากตัวที่รู้ก่อนแล้วทีเนี้ยเราค่อยเหลือตัวที่เราไม่รู้เนาะซึ่งปกติถ้าส่วนใหญ่ในข้อสอบระดับเนี้ยเราจะมีตัวที่ไม่รู้อยู่ตัวเดียวนั่นแหละเราจะไม่มีตัวที่ไม่รู้หลายตัวเนาะเราก็จะมีพวกโลหะทรานซิชันอะไรแบบเนี้ยที่เราไม่รู้อยู่ตัวเดียวนี่แหละดังนั้นเราก็สามารถหาได้ไม่ยากมากเนาะแปลว่าตัวแรกเนาะตัวแรกจะได้เลขออกซิเดชันของโครเมียมเป็นบวก3อีกตัวนึงไหนลองทำเองก่อนพี่จะให้เวลา30วิในการทำเราเล่นมาทำพร้อมกันไปเลยใครทำได้ไปก่อนก็ทำไปก่อนนะพี่จะอธิบายช้าๆเนาะเผื่อคนยังไม่เข้าใจอย่างเช่นอีกตัวนึงคือ K3 แล้วก็โครเมียมแล้วก็ฟอสฟาย6เนาะเนื่องจากเห็นไหมว่ามันเป็นสารที่มันไม่ได้บอกว่ามีค่าประจุอะไรใช่ไหมมีค่าประจุเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราจะได้ว่า
มันต้องเป็นประจุที่เป็นกลางก็คือจะได้ว่าผลรวมของประจุทั้งหมดต้องเป็น0ดังนั้นมันมีอยู่3ตัวใช่ป่ะคือ K3โครเมียมแล้วก็ F ห้อย6เนาะก็จะได้ว่า K3 เนี่ยต้องอยู่ในหมู่ไหนหมู่1 A ใช่ไหมมันต้องมีประจุเป็นบวก1แน่ๆแต่ว่ามันมีอยู่3ตัวมันก็ต้องมีประจุเป็นบวก3F6 ของเราเนี่ยมันอยู่ในหมู่7แปลว่าประจุของมันโดยพื้นฐานก็จะเป็นอะไรลบ1เนาะประจุของมันลบ1เนาะดังนั้นมันมี6ตัวมันต้องเป็นลบ6แปลว่า3ตัวเนี่ยมันต้องรวมกันได้เท่าไหร่0มีบวก3มีลบ6แล้วแปลว่าโครเมียมก็ต้องเป็นอะไรบวก3เนาะมันจะได้รวมกันได้0พอดีดังนั้นก็จะได้ว่าเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ของโครเมียมในสารนี้จะเป็นบวก3เนาะดังนั้นถ้าเราได้มาแล้วมันจะเท่ากันไหมเท่ากันเนาะดังนั้นข้อนี้ถูกโอเคปะโอเคเนาะซึ่งไอเนี้ยถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนเป็นน้ำจิ้มข้อเนี้ยถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนก็คือที่จริงถ้าหนูเปิดข้อสอบไปดูข้อหลังๆเช่นข้อ122 123 124หลังๆเนี่ยมันจะมีคำนวณเลขออกซิเดชันเยอะมากเนาะอันเนี้ยอาจถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนแต่ว่าอันเนี้ยเราก็น่าจะพอได้แล้วแหละว่ามันโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปลุยโจทย์ที่เป็นคำนวณเลขออกซิเดชันโดยเฉพาะข้างหลังกันโอเคอ่ะข้อ3 4ของ3ประกอบเชิงซ้อนทรานซิชันจะเปลี่ยนเมื่อเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันเปลี่ยนถูกใช่มั้ยถูกเนาะเพราะจากสมบัติของธาตุทรานซิชันเนาะก็คือสีของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเลขออกซิเดชันใช่ปะก็จะถูกอ่ะแปลว่ามันจะเหลือคำตอบอยู่ข้อเดียวใช่ไหมก็คือข้อ4ที่เขาบอกว่าสีของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุทรานซิชันเนี่ยที่มีเลขออกซิเดชันค่าเดียวกับค่าเดียวกันจะเหมือนกันแม้ว่าไอออนที่มาล้อมรอบธาตุทรานซิชันต่างกันก็คือสมมติอย่างเช่นพี่มีธาตุทรานซิชันที่ประจุเหมือนกันเป็น2บวก2บวกแบบเนี้ยแล้วอันเนี้ยมันเป็นคอไลน์คอไลน์จับ4แขนอ่ะแล้วนี้มันเป็นอะไรมันเป็นSO4 บ้าง CL บ้างSO4 CL อะไรประมาณเนี้ยสมมติว่าประมาณนี้เนาะก็จะได้ว่าถึงแม้ว่าไอออนมันเหมือนจากที่ชอยบอกเนาะถึงแม้ว่าเลขออกซิเดชันค่าเดียวกันแต่ว่าไอออนต่างกันสีก็จะเหมือนกันในความเป็นจริงมันใช่ไหมมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าการที่สารแต่ละสารมาจับเนี่ยมันจะต้องมีการแบบถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่ไม่เหมือนกันเนาะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนไม่เหมือนกันดังนั้นระดับพลังงานมันไม่เหมือนกันการที่บอกว่ามันเป็นสีเนี่ยมันเป็นเรื่องของระดับพลังงานอิเล็กตรอนเนาะพลังงานการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอะไรประมาณนั้นดังนั้นก็จะได้ว่าที่บอกที่ดังนั้นก็จะได้ว่าถ้าสารต่างกันเนี่ยการถ่ายทอดพลังงานอิเล็กตรอนเนี่ยของมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นสีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นจึงตอบข้อ4เนาะจึงตอบข้อ4เป็นคำตอบเนาะเป็นคำตอบโอเคปะเป็นคำตอบเนาะโอเคตัวอย่างเช่นสมมตินะอย่างเช่นพี่มีคัพเปอร์เนี่ยพี่มีคัพเปอร์ CN 4 2 CN 4 2 แล้วก็คัพเปอร์ OH2อันเนี้ยถึงแม้ว่าทั้ง2อันเนี่ยมันมีประจุมันมีเลขออกซิเดชันของคอปเปอร์เท่ากันคือ2บวกและ2บวกเนาะก็คือถ้าอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขากำหนดมาให้แล้วว่ามันเป็น2ลบดังนั้นคอปเปอร์ต้องเป็น2บวกส่วน OH ของเรา OH ของเราคือเราเคยเจอยังไม่เจออ่ะพี่เขียนเพิ่มให้ OH ของเราหรือเรียกว่าไฮดรอกไซด์เนาะไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะมีประจุเป็น1ลบเนาะ1ลบดังนั้นไอเนี้ยมันมี1ลบแล้วมันมีอยู่2ตัวก็แปลว่าเป็น2ลบคัพเปอร์เราก็ต้องเป็น2บวกเห็นมั้ยถึงแม้ว่าคัพเปอร์ของเราเนี่ยจะมีประจุที่เหมือนกันเลขออกซิเดชันเหมือนกันแต่ว่าสีที่ได้จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นไอเนี้ยในการทดลองเราจะพบว่ามันเป็นสีเหลืองเนาะส่วนข้างล่างมันจะเป็นสีฟ้าเนาะไอเนี้ยคือจากการทดลองเขาไปสูตรมาแล้วว่าถึงแม้ประจุมันจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวที่ไปจับไม่เหมือนกันหรือว่าจำได้ไหมแล้วว่าเราเรียกมันว่าอะไรลิแกนเนาะตัวที่ไปจับเราเรียกว่าลิแกนถ้าลิแกนมันไม่เหมือนกันตัวสีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4โอเคปะจึงตอบข้อ4แต่ว่าสิ่งที่พี่อยากได้ก็คือข้อนี้มันก็จะเป็นสมบัติของธาตุทรานซิชันปกตินั่นแหละมันก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสีเรื่องของสมบัติต่างๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เพิ่มเข้ามาข้อนี้พี่อยากให้เราจำไว้มันคือข้อ2ใช่ปะมันคือการคำนวณเลขออกซิเดชันเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาทวนให้อีกทีในข้อที่เราเจอเนาะแต่ว่าไอเนี้ยพี่ถือว่าพี่สอนไปแล้วโอเคปะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กลับมาทวนให้อีกทีเนาะต
ดังนั้นข้อนี้สรุปก่อนว่าเฉลยข้อไหนเอ่ยเฉลยข้อ4เด้อโอเคปะถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ก็ขอผ่านนะพี่ขอผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ